สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเพื่อนๆครับวันนี้เช้านี้นะครับเช้านี้อากาศครึ้มนะฮะดูเมฆเป็นนู้นนะครับเนี่ยอากาศครึ้มมีเมฆบางๆแต่ไม่มีฝนนะฮะมีเป็นละอองฝอยโปรยยิบ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 มาก็เมื่อ2วันที่แล้วนะฮะก็เงียบไปนะฮะ10กว่าวันแล้วน่าจะ2อาทิตย์แล้วครับไม่มีฝนพายุลูกไหนมาก็ไม่มีผลกับสุพรรณบุรีครับนี่เลยวันนี้เช้านี้เราจะพามาแนะนำให้รู้จักกับมัน5นาทีนี่นะครับนี่ฮะต้นเขานะครับมัน5นาทีอันนี้เป็นมันสีเหลืองนะครับเป็นสีเหลืองเนื้อเขาจะเป็นสีเหลืองเวลาทำออกมาแล้วสังเกตได้ว่าใบเขาเนี่ยก้านใบเขาจะมีสีอ่อนก้านใบจะมีสีชมพูอ่อนๆนี่นะครับเนี่ยต้นเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพอช่วงได้ฝนขึ้นมาโตเร็วมากเลยยอดยืดพืดเลยนี่ฮะนี่คือมัน5นาทีชนิดสีเหลืองมันก็เป็นกลุ่มเดียวกับมันสำปะหลังนะครับเป็นกลุ่มเดียวกับมันสำปะหลังเนี่ยนะกลุ่มเดียวกันเนี่ยยอดยืดไปนู่นแล้วสูงประมาณ3เมตรแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยใบเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือมันสำปะหลังใบเหมือนกันมันสำปะหลังที่ใช้ทำแป้งนะครับนะใบเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนละชนิดกันอันนี้เป็นมันสำปะหลังประเภท5นาทีคนกินนะครับอันนี้คนกินได้ไปทำขนมมันเชื่อมมันปิ้งมันเผานะฮะขนมมันทั้งหลายแหล่นะครับนี่ฮะใบกิ่งต้นอันนี้เรามาลองไปดูต้นโคนเขานะครับจะพาไปดูโคนเขาเนี่ยพอเขาโตมาสักหน่อยหนึ่งอ่ะเขาก็จะมีแยกอย่างเงี้ยครับวิธีการดูว่าหัวมันแก่พอที่จะขุดไปทานได้ไหมก็ให้ดูว่าถ้ามันมี3แยกเมื่อไหร่ที่มันมี3แยกนั่นแหละครับแสดงว่าหัวมันเอาไปกินได้แล้วขุดไปกินได้แล้วนี่นะครับนี่คือหัวของเขานะครับหัวของเขานะครับใหญ่ๆฝังอยู่ใต้ดินนี่เลยนะฮะนะหัวของเขาจะเป็นลักษณะนี้เนี่ยมันไม่ได้ฝังดินลึกนะฮะแล้วก็อยู่ผิวดินนะเคลียร์ดินหน่อยนึงก็ขุดเอาหัวขึ้นมาได้แล้วตัดเอาหัวขึ้นมาทำอาหารได้แล้วนะครับนี่ครับนี่ประมาณนี้นะครับมัน5นาทีนะอยากแนะนำเลยนะครับแนะนำให้ท่านผู้ชมและเพื่อนๆนะมีติดบ้านไว้สัก1ต้นเนี่ยคุ้มเลยนะครับเนี่ยคุ้มเลยถ้าเราไม่เคยชอบไออาหารประเภทมันมากนักก็ทานนิดๆหน่อยๆก็มันไม่มีหลายหัวเหลือก็แบ่งฮะแจกเพื่อนบ้านมั่งพี่ๆน้องๆ นะครับนี่ฮะนี่เนี่ยพอกิ่งมันเนี่ยจะแตกยอดออกมาเต็มเลยนะฮะเนี่ยวิธีการขยายพันธุ์ก็ไม่ยากฮะแค่หักกิ่งเนี่ยหักกิ่งยาวประมาณ1ฟุตแล้วก็เอาไปจิ้มดินไว้ยอดก็ได้ครับเนี่ยเห็นยอดอ่อนๆเล็กๆอย่างเงี้ยเนี่ยหักเอาไปจิ้มดินนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยอย่างยอดที่เขาแตกแฉกออกไปเนี่ยนะครับหักเอาไปจิ้มไว้ในดินฝังจิ้มลงไปในดินประมาณสักคืบหนึ่งนะฮะแล้วก็หยอดน้ำไว้ให้ดินมันชื้นๆอยู่ตลอดเวลาอย่าให้ดินแห้งให้ดินชื้นๆแต่ไม่ต้องแฉะนะครับแค่นี้เองเราก็จะได้มัน5นาทีเอาไว้รับประทานที่บ้านแบ่งกันที่พี่น้องๆมีพื้นที่ว่างสักเมตรหนึ่งก็โอเคแล้วครับจิ้มได้แล้วนะฮะจิ้มได้เลยนะฮะมันมี2สีนะอันนี้เป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองให้สังเกตที่ก้านใบเขาอันนี้แดดเริ่มออกมาแล้วแดดเริ่มมาแล้วนะฮะแดดเริ่มมานิดหน่อยแล้วเนี่ยดูที่ก้านใบเขาจะเป็นสีชมพูนะครับสีชมพูอ่อนๆเดี๋ยวไปดูสีขาวกันมันมีอีกชนิดหนึ่งเป็นมัน5นาทีสีขาวแป๊บหนึ่งครับนี่ครับท่านผู้ชมครับเพื่อนๆครับก้านสีม่วงเข้มเห็นไหมฮะก้านใบสีม่วงเข้มนี่แหละครับอันนี้คือมัน5นาทีชนิดเนื้อสีขาวหัวเขานะครับหัวมันเนี่ยเวลาเอามาทำอาหารทำขนมเนี่ยจะเป็นสีขาวนี่ฮะดูโคนเขานะครับนี่ดูโคนเขาแล้วก็ดินนูนๆเนี่ยก็คือหัวเขาอยู่ข้างล่างเนี่ยดินนูนๆเนี่ยแต่นี่ดินมันคลุมอยู่ครับเนี่ยเคลียร์ดินนูนๆตรงเนี้ยก็จะเจอหัวของข้างล่างอันนี้ไม่ได้ปลูกเลยฮะเอามาวางไว้เฉยๆฮะเนี่ยกิ่งก็ตัดกิ่งส่งลูกค้าที่เขาซื้อกิ่งพันไปแล้วเหลือเศษเราก็เลยเอามาวางไว้เฉยๆเนี่ยครับเนี่ยวางไว้เฉยๆแล้วก็มันวางตั้งนะครับวางตั้งเนี่ยรากเขาก็จะลงดินเองแล้วก็แตกกิ่งแตกก้านออกมาเนี่ยเยอะแยะเลยเนี่ยครับเนี่ยปลูกง่ายครับ
แนะนำเลยนะครับแนะนำเลยอยากแนะนำให้จริงๆแล้วนะทุกบ้านถ้ามีพืชพวกนี้เป็นพืชอาหารเนี่ยเรียกว่าเป็นธัญพืชพวกนี้พืชอาหารเนี่ยแต่อาจจะไม่ใช่ธัญพืชธัญพืชน่าจะเป็นพวกข้าวนะไม่แน่ใจว่ามีมันด้วยไหมก็เรียกว่าเป็นพืชอาหารกันแล้วกันครับหน้าเราน่าจะมีติดบ้านไว้นะฮะนั้นนะเราขุดมาทานสักทีก็โอเคไม่ต้องไปซื้อเขานะครับมาทำแล้วก็ทานกันทั้งบ้านเลยนะครับเนี่ยแนะนำเลยนะครับมีจิ้มเอาไว้เนี่ยที่บ้านนี่จิ้มไว้รอบเลยครับตามริมรั้วท้ายไร่นะฮะเนี่ยเอาจิ้มไว้บางทีก็วางไว้เฉยๆเนี่ยดูที่ใบครับสังเกตที่ก้านใบถ้าเข้มอย่างนี้คือสีขาวถ้าเป็นสีชมพูก้านเป็นสีชมพูอ่อนก็คือสีเหลืองนะครับนี่ฮะเนี่ยโตเร็วมากเลยสีขาวเนี่ยต้นสีขาวจะอ้วนใหญ่กว่านะครับอ้วนอวบใหญ่กว่าแต่ถ้าเป็นมันสีเหลืองเนี่ยต้นเขาจะเล็กกว่านะฮะต้นจะเล็กกว่าโอเคเดี๋ยวไปดูหัวนะครับแป๊บหนึ่งต้นนี้เอามาวางไว้หน้าบ้านวางเฉยๆนะฮะวางไว้หน้าบ้านเฉยๆไม่ได้ไปจิ้มไปฝังอะไรเลยเขาก็งอกรากลงดินเนี่ยฮะต้นไม่ใหญ่เท่าไหร่แล้วแต่ว่าดูนะครับดูหัวครับนี่คือหัวมันสีขาวนะครับนี่คือหัวของมันสีขาวเนี่ยลอยบนผิวดินเลยเนี่ยเคลียร์ๆหน่อยก็เอาไปทำมันเชื่อมมันปิ้งมันเผามันย่างได้แล้วนะครับเนี่ยเอาไปแปรรูปได้เยอะเลยขนมมันที่เป็นใสๆอ่ะก็ใช่นะฮะอันนี้เองนะครับเพราะนั้นตรงเนี้ยอยากแนะนำให้เพื่อนๆนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านถ้าพอมีพื้นที่ว่างสักเมตรนึงเงี้ยฮะเอาไปวางไปจิ้มไว้นะครับเป็นประโยชน์ครับเป็นประโยชน์มีไว้ทานเองในบ้านเราไม่ทานก็ไม่เป็นไรมันก็เป็นหัวอยู่กับดินเฉยๆแต่เมื่อไหร่ที่เราเอามันขึ้นมาทานเนี่ยเอามาทำขนมอะไรพวกนี้มันเยอะเกินกินใช่ไหมฮะแล้วก็แบ่งไปเพื่อนบ้านบ้างให้ลูกๆหลานๆพี่ๆน้องๆมันก็แบ่งกันไปนะฮะแจกกันไปอย่างที่บ้านนี่ก็ขุดแจกจนกระทั่งกินกันไม่หวัดไม่ไหวนะฮะโอเคครับก็สำหรับคลิปมันสำปะหลัง2สีคือสีเหลืองกับสีม่วงไอ้สีเหลืองกับสีขาวก็คงจะแนะนำท่านผู้ชมกับเพื่อนๆไปเท่านี้นะครับเนี่ยท่านผู้ชมและเพื่อนๆก็คงพอจะดูเป็นและดูออกแล้วนะครับว่าลักษณะมันเป็นยังไงวิธีการปลูกก็แค่หักยอดหรือหักตัดกิ่งไปประมาณ1ฟุตเอาไปจิ้มดินลงไปประมาณคืบนึงนะฮะหรือถ้าเป็นกิ่งยาวๆก็เอาตั้งไว้เฉยๆมันก็งอกเองนะครับนะฮะแต่ว่าต้องพื้นดินต้องชื้นๆนะครับต้องชื้นๆหน่อยนะฮะโอเคครับขอบคุณทุกท่านครับที่เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราตลอดมานะครับขอบคุณทุกท่านอย่างจริงๆนะครับจริงใจเลยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ